อันดับแรกค่ะไปดูเรื่องของการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรมีการแบ่งสีของพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการแยกตั้งแต่เป็นสีแดงเข้มสีแดงสีส้มเหลืองและเขียวในปัจจุบันนะคะมีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น10จังหวัดนะคะซึ่งเป็น10จังหวัดเดิมที่เคยประกาศก่อนหน้านี้ในส่วนของพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดงวันนี้จากเดิม5จังหวัดปรับขึ้นเป็น24จังหวัดพื้นที่ควบคุมสีส้มจากเดิม9จังหวัดวันนี้เพิ่มเป็น25จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลืองนะคะเดิม53จังหวัดวันนี้มีการปรับลดลงค่ะเหลือ18จังหวัดและพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียวนะคะตอนนี้ยังไม่มีนะคะมีการประกาศทุกจังหวัดก็เป็นสีตามที่รายงานดังภาพนะคะในส่วนของการปรับระดับพื้นที่สีเนี่ยนะคะ10จังหวัดจะเป็นที่ประชุมหารือกันอย่างเข้มข้นนะคะในวันนี้ในส่วนของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดก็ได้แก่กทม.รวมทั้งปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและ4จังหวัดทางภาคใต้นะคะสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสในการดูข้อปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอันนี้ข้อปฏิบัติแรกบังคับใช้เฉพาะ6จังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะเข้มข้นควบคุมเข้มข้นอย่างเข้มงวดก็ได้แก่กทม.นนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครข้อปฏิบัติอันดับแรกนะคะขอให้มีมาตรการทำงานที่บ้านหรือ work from home ให้มากที่สุดใน6จังหวัดนี้นะคะร้านสะดวกซื้อรวมทั้งตลาดโต้รุ่งปิดตั้งแต่2ทุ่มจนถึงตี4ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารร้านเครื่องดื่มธนาคารสถาบันการเงินร้านจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์สถานที่จำหน่ายอุปกรณ์มือถือการสื่อสารสถานที่ฉีดวัคซีนเปิดได้ถึง2ทุ่มนะคะ20นาฬิการ้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเปิดได้ถึง2ทุ่มโดยเน้นย้ำนะคะไม่อนุญาตให้มีการบริโภคอาหารและสุราภายในร้านอนุญาตเฉพาะการซื้อกลับก็เปิดได้ถึง2ทุ่มนะคะสถานที่ที่มีรายงานเสี่ยงเป็นการติดเชื้อนะคะก็จะต้องปิดก็คือได้แก่นวดแผนโบราณสปาสถานเสริมความงามขนส่งสาธารณะนะคะสามารถเปิดได้ถึง3ทุ่มจนถึงตี3นะคะ21นาฬิกาถึง3นาฬิกาส่วนของสวนสาธารณะอนุญาตให้เปิดได้ถึง2ทุ่มก็คือ20นาฬิกาสถานศึกษาในพื้นที่สีแดงเข้ม10จังหวัดนะคะตามข้อกำหนดเดิมให้อนุญาตให้เรียนออนไลน์เท่านั้นนะคะยังต้องเป็นการเรียนออนไลน์ 100% ในแง่ของการรวมกลุ่มนะคะในส่วนของ6จังหวัดห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคมเกิน5คนที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่การประกอบอาชีพกิจกรรมทางศาสนาประเพณียกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกิจกรรมทางศาสนาเช่นงานศพอย่างนี้ยังสามารถที่จะจัดได้นะคะในส่วนของ10จังหวัดที่มีการกำหนดการปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพิ่มเติมนะคะก็คือรวมทั้ง6จังหวัดกรุงเทพปริมณฑลบวกอีก4จังหวัดทางภาคใต้ได้แก่สงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสมีข้อปฏิบัติคือห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา3ทุ่มจนถึงตี4เว้นเฉพาะกรณีจำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นมีการเจ็บป่วยจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลหรือบุคลากรแพทย์พยาบาลที่จำเป็นต้องไปขึ้นเวรอย่างนี้เป็นต้นหรือกรณีฉุกเฉินไฟฟ้าประปาขัดข้องอันนี้ต้องสามารถที่จะไปแก้ไขได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ยังอนุญาตให้ทำได้นะคะก็เน้นย้ำว่าจำเป็นเท่านั้นถึงจะอนุญาตให้ออกนอกเคหสถานหลังเวลา3ทุ่มนะคะโดยมาตรการทั้งหมดนี้นะคะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมเป็นต้นไปก็คือวันจันทร์ค่ะ
โดยในที่ประชุมขอเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมรับผิดชอบในการกำกับควบคุมมาตรการโดยฝากไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายแพทย์สสจให้ร่วมหารือแล้วก็กำกับมาตรการที่ประกาศในวันนี้ให้สามารถที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและรวมทั้งให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดชุดลาดตระเวนค่ะเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างเข้มงวดด้วยนะคะแล้วก็มาเรื่องของมาตรการการล็อกดาวน์หลายคนยังถามว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นการล็อกดาวน์ทั่วประเทศหรือเปล่าและอยากให้เน้นย้ำเรื่องของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดว่าในรายละเอียดจริงๆเนี่ยสำหรับประชาชนมีพื้นที่ใดบ้างคะคือในแง่ของคำว่าล็อกดาวน์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นการล็อกดาวน์เฉพาะพื้นที่อย่างที่เรียนนะคะว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็คือในส่วนของจังหวัดในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑล6จังหวัดนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทั่วทั้งทุกประเทศในส่วนของการล็อกดาวน์จำกัดการเคลื่อนย้ายของประชาชนนี่นะคะก็จะเน้นไปในเรื่องของการจำกัดการเคลื่อนย้ายและการรวมกลุ่มของบุคคลเน้นไปที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดโดยใน6จังหวัดนี้นะคะก็คือกรุงเทพมหานครนครปฐมนราธิวาสนนทบุรีปทุมธานีปัตตานียะลาสมุทรปราการสมุทรสาครและสงขลาซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการแยกในส่วนของการปฏิบัติมาตรการอย่างเช่นการเปิดปิดร้านอาหารหรือว่าการดำเนินกิจกรรมกิจการกิจกรรมต่างๆแยกในส่วนของ6จังหวัดที่จะมีมาตรการที่แตกต่างกันจาก10จังหวัดในส่วนหนึ่งด้วยค่ะ